แต่สุดท้ายในการใช้ KU Lab นะครับก็คือการผูกชุดข้อสอบกับนิสิตที่จะเข้าสอบนะครับเราก็จะต้องมาที่ schedule ตรงนี้นะครับที่ยังเป็นศูนย์อยู่คือเรายังไม่ได้กำหนด schedule นะครับกำหนด schedule นะครับเราก็จะมาหน้าโล่งๆแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถ add schedule ใหม่ได้นะครับตรงปุ่มขวาบนตรงนี้นะครับ add นะครับแล้วต้องตั้งชื่อครับmidterm 1นะครับแล้วก็เป็น schedule นะครับก็คือเรากำหนดเวลานะครับแล้วก็อันนี้เป็น summative นะครับแล้วก็ central mode of delivery คือใครเป็นคนปล่อยข้อสอบคือเราเป็นคนปล่อยข้อสอบเองนะครับก็เป็น centralized นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องเลือก assessment คือเลือกชุดข้อสอบนะครับที่เราทำไว้นะครับมันก็จะเรามี midterm 1อยู่ที่ครับที่เราตั้งไว้นะครับเราก็กด finish นะครับแล้วตรงเนี้ยเราสามารถจะแท็ก user ก็ได้บอกแท็ก user เป็นหลายคนก็ได้นะครับอันนี้ผมแท็กตัวเอง1คนนะฮะแล้วก็หรือจะแท็ก batch ก็ได้นะครับคือทั้ง batch ทั้ง sec 1เนี่ยให้ข้อสอบชุดนี้นะครับแล้วตรงนี้ครับเราสามารถกำหนดวันและเวลาที่เขาสอบได้นะครับเริ่มเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่นะครับในเวลาที่เราตั้งไว้เป็น3ชั่วโมงใช่ไหมฮะเราอาจจะเปลี่ยนว่านะครับแต่อันนี้ห้ามตั้งเวลาตอนนี้เลยต้องตั้งล่วงหน้านะครับเราก็ตรงนี้ก็เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคือแค่นี้เลยครับว่าจะให้ใครสอบบ้างนะครับเซกหนึ่งอาจจะแบบนิสิตหลายคนสลับกันก็ได้แล้วแต่อาจารย์เลยนะครับก็เซฟเซฟนิดนึงนะครับสเกจจูว์ not create ทำไมล่ะจ๊ะอ้าวเสร็จแล้ว งงนะครับงั้นเนี่ยนิสิตก็จะเห็นข้อสอบนะครับเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองนะครับนี่คือการผูกข้อสอบก็จะสามารถลงดีเทลแล้วก็เช็คดูได้ว่าคนที่สอบมีใครบ้างนะครับมีกี่คน3คนยังไม่ได้ทำ1คนทำแล้วตรงนี้นะครับก็ซึ่งตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเรื่องคุมสอบอะไรเดี๋ยวจะไว้ว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสามารถให้อาจารย์เริ่มทำระบุข้อสอบได้นะครับ